เอาละทุกคนกลับกันมาแล้วนะครับกับ React Series ลิขิตรัก2นครานั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่33กันแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับซึ่งตอนนี้จือชิงของเราเนี่ยก็ต้องมาเจอวิบากกรรมครั้งใหม่นะฮะและครั้งนี้เนี่ยคนที่จับตัวจือชิงไปเนี่ยนั่นก็คือเพื่อนอย่างตัวเหวยเซิงนั่นเองทุกคนด้วยความที่การต่อสู้ในครั้งก่อนเนี่ยทำให้ตัวเผามัจฉาเงินนะฮะแต่งเรื่องมาหลอกนะฮะว่าจริงๆเนี่ยคนจากเกาะโดดเดี่ยวนะฮะเป็นต้นเหตุทำให้เผ่ามัจฉาทองนะฮะล่มสลายไปนั่นเองทุกคนโอ้โหบอกเลยนะเผ่ามัจฉาเงินนี่ก็คือร้ายสุดๆจริงๆนะฮะทุกคนแต่ที่ร้ายกว่าเนี่ยนั่นก็คือคุณแม่ของเปิ่ยเย่ทุกคนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแผนการของนางเนี่ยต้องการตัวจื่อฉิงไปทำอะไรนะฮะทุกคนอันนี้บอกเลยนะยังไงต้องคอยติดตามดีๆนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแผนการที่แท้จริงนะฮะของคุณแม่เปิดเย่เนี่ยต้องการอะไรจากจือฉิงกันแน่นะฮะทุกคนเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่ให้เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับท่านแม่ร่างกายท่านดีขึ้นบ้างหรือยังแม่ไม่เป็นไรจะคิดว่าจะช่วยจือฉิงได้ยังไงก่อนเถอะให้ตามท่านหมอฮวามาดูหน่อยดีไหมไม่จำเป็นผู้นำตระกูลหลูแม่มีน้ำใจแต่ยังไงก็เป็นคนนอกเราก็อย่ารบกวนเขาเกินไปเปิ่ยเย่ไม่สู้เรากลับเทียนเชียก่อนค่อยปรึกษากันเถอะนะจะให้กลับอย่างเดียวเลยล่ะความหมายของท่านคือให้ข้าไม่สนใจความปลอดภัยของจือชิงตามท่านกลับเทียนเชียเลยแม่ไม่ได้หมายความอย่างนี้แม่ก็เป็นห่วงจืดชิงอยากช่วยนางออกมาแทบทนไม่ไหวแต่ด้วยร่างกายแม่ช่างย่ำแย่จริงๆดิฉันน่ะต้องไปทะเลลึกหมีเทียนกับเจ้าแน่แม่ท่านอย่าเพิ่งคิดมากเช่นนั้นตอนนี้สำคัญที่สุดก็คือดูแลสุขภาพไว้ให้ดีข้าจะหาหนทางช่วยจืดชิงเองได้อย่างนั้นจุรีไปพักเถอะถ้าแม่ก็พักผ่อนเร็วหน่อยแต่สีหน้าเผยเย่ก็แปลกๆอยู่นะไม่ได้สงสัยอะไรใช่ไหมแต่แม่ก็ร้ายเกินนะลูกสะใภ้นะนะเฮ้ยลุกขึ้นมาสิเจ้าเก่งบ้าไม่ใช่เหรอฮะเจ้าเก่งบ้าไม่ใช่เหรอโดนอีกแล้วเจ้าเก่งไม่ใช่เหรอลุกขึ้นมาสิฮะลุกขึ้นมาตายเลยลุกขึ้นมาดูซิว่าเด็กยังจะเก่งแค่ไหนเจ้าละแกข้าไม่ใช่เหรอฮะลุกขึ้นมาเจ้าไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนี้นะลูกลูกแม่อยู่นี่ใต้เท้านักโทษคิดหลบหนียังดีที่เรามาทันเวลาไม่มีคำสั่งใครให้พวกเจ้าลงมือนางไม่ใช่นักโทษนางเป็นแค่ศัตรูเท่านั้นฉันนั้นไม่มีคำสั่งข้าห้ามใครแต่ต้องนางได้ยินไหมข้าเข้าใจทุกอย่างทำตามคำสั่งใต้เท้าทหารมัจฉาเงินอยู่ด้านนอกใต้เท้ามีคำสั่งอะไรบอกมาได้เลยพวกเจ้าไปรับแท้50ทีหากทำผิดอีกจะไม่ผ่อนปลนแค่นี้แค่นี้หรอเจ้านึกว่าข้าไม่กล้าเหรอเจ้ากล้าแต่เจ้าไม่อยากมั่นใจอะไรขนาดนั้นอาศัยมิตรภาพจอมปลอมระหว่างเรางั้นเหรอครับพูดอย่างนี้สิจอมปลอมเหรอหากเจ้าคิดอย่างนั้นจริงๆก็ถือซะว่าข้าไม่เคยรู้จักเจ้าในวินาทีที่ข้ารู้ความจริงทุกอย่างทั้งหมดก็ล้วนปลอมทั้งสิ้นไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วแผลเจ้าหักเลือดไม่หยุดไหล
็ต้องเสียเลือดจนตายอย่าเข้าใจผิดเลยข้าแค่ไม่อยากให้เจ้าตายสบายเกินไปป่วยซ้ำเจ้าเชื่อจริงๆหรือว่าคนของขอดโดดเดียวทำลายเผ่าเจ้าทั้งหมดหรือว่าไม่ใช่ล่ะเจ้าแค่ช่วยพูดให้คนของเผ่าเจ้าแต่ข้าจะบอกเจ้าให้นะนี่เลือดต้องล้างด้วยเลือดข้าจะไม่ถูกคำหวานของเจ้าทำให้สับสนอีกแล้วมาถึงขั้นนี้ได้ไงให้เว่ยเซิงเป็นแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยหากความจริงตรวจสอบชัดเจนว่าคนเกาะโดดเดี่ยวทำลายเผ่าเจ้าทั้งหมดข้าแล้วแต่เจ้าจัดการแต่ท้าวมัจฉาทองนางด้านหนึ่งเล่นลิ้นด้านหนึ่งพยายามหลบหนีคนเกาะโดดเดี่ยวชั่วร้ายเป็นนิดทำแต่ความชั่วไปเพชฌฆาตที่สังหารพ่อแม่ท่านปล่อยนางไปไม่ได้ดูให้ดีหากผิดพลาดเจ้ารับผิดชอบเจ้าค่ะลูกแม่อยู่นี่ลูกแม่อยู่ที่นี่เจ้าหันกลับมาดูสิแม่อยู่ในนี้นะเจ้าหันกลับมาดูทำยังไงถึงจะรู้ว่าลูกเอ้าไม่เห็นหรอมีมัจฉาเงินเห็นหรห้องทั้งวันแล้วออกมาสูดอากาศหน่อยนี่ก็ดึกแล้วจะยังไม่นอนอีกเหรอหลายวันนี้ทั้งอย่างวุ่นวายยังไม่มีโอกาสพูดกับเจ้าตามลำพังวันเย่เจ้ายังห่างเหินกับข้าเช่นนี้เลยเรื่องราวในอดีตอย่าพูดถึงเลยแต่ในใจข้ายังไม่ต้องพูดแล้วเข้ามาที่นี่โดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนารบกวนขอให้ท่านอย่าได้ทำมากเกินไปวันเย่ตอนนั้นเจ้าจ่าไปโดยไม่ลาข้าตัดใจแล้วถึงได้แต่งงานใหม่แต่ในใจข้าน่ะยังมีที่ให้เจ้าตลอดวันนี้ไม่ได้เห็นเจ้ายืนอยู่ต่อหน้าต่อตาข้าพูดอย่างนี้ไม่ได้ข้าความรู้สึกข้าสับสนนะถ้าหากมีสิ่งใดล่วงเกินขอโปรดอภัยด้วยไม่ได้นะไม่ได้นะท่านถ่ายทอดกำลังภายในตระกูลหลูแกเปิดเว่ไม่ได้เก็บไว้เองข้ารู้สึกขอบคุณท่านแต่ท่านกับข้าไม่เหมือนเมื่อก่อนต่างอยู่อย่างสงบเถอะนั่นแน่นอนเราต่างย่อมอยู่อย่างสงบสุขแต่ว่ามีอยู่เรื่องนึงข้าเป็นห่วงมาตลอดดังนั้นจึงมาถามเจ้าโดยเฉพาะเรื่องอะไรวันเย่อย่าหาว่ายุ่งไม่เข้าเรื่องนะข้าอยากถามว่าคือว่าเจ้าอยู่ฝึกสิ่งนั้นอยู่หรือไม่ผู้นำตระกูลหลูเราเป็นเพียงคนรู้จักบุญคุณกับเบย์เย่ก็จะจำน้ำใจแต่เรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับท่านนะขออย่าได้ถามมากความนี่วันเย่วะฝึกอะไรเฮ้ยนี่ละมั้งต้นเหตุใช้น้ำใจแลกกับความเห็นชาผู้อื่นก็ว่าท่านหาเรื่องใส่ตัวแล้วนะผู้หญิงเจ้ามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะได้ยินอะไรบ้าง ผู้หญิงเจ้าได้ยินอะไรบ้างออกไปอย่าได้พูดอะไรเลอะเทอะนะข้าไม่ได้ยินอะไรข้ารู้เพียงว่าสามีข้าในใจมีหญิงอื่นตลอดมาจนบัดนี้ยังหลงไหลไม่เสื่อมคลายนี่
โอ้หญิงผู้หญิงไม่โอเคไม่โอเคผู้นำตระกูลหลูเนี่ยทำอย่างนี้ไม่ได้ดัชทายาทท่านให้หม่อมฉันนำเงินมามากมายขนาดนั้นเพื่ออะไรเหรอท่านรู้ไหมลำน้ำลึกไร้มนทินนี้กว้างแค่ไหนลึกเพียงใดหม่อมฉันไม่รู้ส่วนที่แคบที่สุดของลำน้ำนี้กว้างแค่เพียง56หลีแต่ลำน้ำนี้บนกว้างล่างแคบเหมาะให้ทะลุถึงกันที่สุดทะลุถึงกันรัชทายาทท่านคงไม่ใช่จะไปขุดอุโมงค์ใต้ลำน้ำหรอกนะนี่ละมั้งข้าไม่ได้จะไปขุดอุโมงค์แต่ว่าใต้ลำน้ำลึกนี้มีอุโมงค์เส้นหนึ่งที่ทะลุถึงกันได้อะไรนะเพราะเมื่อ3ปีก่อนถ้าเขาเริ่มแผนการนี้แล้วเพียงแต่ระหว่างทางข้าร่างกายอ่อนแอกลัวจะทนถึงวันนั้นไม่ไหวดังนั้นจึงหยุดงานหลายครั้งแต่ในเมื่อวันนี้ตัดสินใจเปิดศึกแล้วงั้นอุโมงค์นี้ย่อมต้องเริ่มขุดใหม่อีกครั้งหนึ่งทางเข้าอุโมงค์นี้อยู่ในอาณาเขตตรงหลิงของข้าส่วนทางออกของอุโมงค์พอดีว่าอยู่ในอาณาเขตของซีหลิงตรงหลิงและเทียนเชียไร้พรมแดงองค์ชายคิดจะใช้ประโยชน์จากอุโมงค์นี้จากตรงหลิงตรงไปยังลำน้ำลึกไร้มนทินและจากลำน้ำลึกไร้มนทินตรงไปทางตะวันตกสู่ซีหลิงยึดครองภูมิประเทศซีหลิงเพื่อเผชิญหน้ากับเทียนเชียถูกต้องแต่ว่าที่แห่งนี้อันตรายโครงการใหญ่โตขนาดนี้ท่านไปหาคนขุดอุโมงค์เหล่านั้นมาจากไหนเรื่องนี้ท่านไม่ต้องเป็นห่วงข้าฝึกฝนช่างขุดกลุ่มนึงขึ้นมาอย่างลับๆแล้วตอนนี้พวกเขาใครวะก็กำลังขุดอยู่ใครอะหม่อมฉันเข้าใจแล้วนางเป็นไงบ้างทุนองชายแม้จะหมดสติยังไม่ฟื้นแต่ก็หลับสนิทคิดแล้วนับว่ายังดีองชายมีเรื่องหนึ่งไม่ทราบว่าหวานหูหยินเคยบอกหรือยังเรื่องอะไรเสี่ยวเซิงนานเป็นสตรีไหมคะแบบนี้ก็ดีเจ้าจะได้ดูแลสะดวกขึ้นหน่อยเพคะองค์ชายวามพระไทยจะดูแลคุณชายเสี่ยวเซิงอย่างดีไม่สิแม่นางเซิงแม่นางเซิงจะพักผ่อนเร็วหน่อยเถอะเพคะแต่เปิดเย่ก็แปลกๆอยู่นะรู้ว่าอะไรมาหรือเปล่าตั้งแต่แม่เมื่อกี้ละอิงจือพ่อใหญ่ครับมาส่งคนไปจัดการให้เรียบร้อยส่งคนไปจัดการให้เรียบร้อยเรื่องอะไรอ่ะส่งคนไปไหนจัดการอะไรไม่รู้
วันฮู้ยินเด็กคนนั้นเป็นยังไงบ้างเมื่อวานท่านหมอฮัวบอกว่าพบยาชั้นเยี่ยมสองขนานบางทียานี้กินแล้วเด็กคนนั้นก็จะฟื้นขึ้นมาทันทีหวันฮูยินข้าทำไม่ลงจริงๆเจ้าค่ะเด็กดีก็รู้ว่าเจ้าจิตใจดีแต่อย่าลืมว่าหากนางฟื้นขึ้นมาผู้สิ่งที่เห็นออกไปจะไม่ดีต่อเจ้าต่อข้าไม่ดีต่อเราทั้งสองคนเจ้าเคยคิดบ้างไหมหากเปิดยุ่ยรู้เข้าว่าเจ้าคือผู้สมรู้ร่วมคิดทำลายจื่อฉิงจะจัดการเจ้ายังไงที่เบาทำไปทั้งหมดรวมเพื่อหวันฮูยินทั้งนั้นแต่ยังไงก็เป็นแม่แท้ๆนั่นไงเจ้าว่าหากเขารู้ข้าจะเก็บเจ้าไว้ข้างกายเหรอยังไงล่ะยังไงล่ะสิเรียงหากต้องลงมือวันนี้หลังยามบ่ายเป็นโอกาสที่ดีที่สุดนางแม่งูพิษเนี่ยคว้าเอาไว้ให้ดีล่ะมีทางเดียวต้องบอกเปย์เย่ก่อนถ้าสิเรียงฉลาดนะออกไปเย่ทั้งหมดหวันฮูยินหลังจากงานสำเร็จแล้วที่ฮูยินเคยรับปากเบาอย่ากลับคำนะเจ้าคะเด็กโง่จือฉิงถูกกักตัวที่ลำน้ำลึกใครก็ช่วยไม่ได้ขอเพียงเจ้ามีฝีมือไม่ต้องกลัวจะไม่ชนะใจเป่ยยุ้ยนั่นนั่นไงใส่ความหวังเข้าไปทุกคนโอ้ยแล้วเอาความรักมันเป็นเครื่องต่อรองเลยนะ
ขอโทษนะเราไม่มีความแค้นต่อกันน่าเสียดายที่เจ้าเห็นเรื่องที่ไม่ควรเห็นข้าเองก็จนใจได้แต่ทำให้เจ้าหลับตลอดไปแค่ดมเหรอลืมตาลืมตาYes. องชาย Yes. หม่อมฉันเจ้าจะทำอะไรเห็นไหมเราบอกแล้วหม่อมฉันเบื่อเย่แบบแปลกๆพูดทำไมเจ้าต้องทำแบบนี้เบื่อเย่นี่จะทำอะไรเนี่ยเจ้าสือเหลี่ยมเจ้าวางยาพิษนางเจ้าทำไมเจ้ากล้าทำเรื่องแบบนี้เพราะเด็กคนนี้ล่วงเกินเจ้างั้นเหรอฮะองชายไม่ใช่ว่าข้าเจตนาร้ายแต่เสี่ยวเซิงนางตอนที่อยู่ทะเลเลือกหมีเทียนแอบลงมือต่อพระชายาหม่อมฉันได้เห็นกับตาหม่อมฉันดูว่าพูดเช่นนี้ไม่มีใครเชื่อหม่อมฉันหม่อมฉันเพียงร้านแค้นแถบพระชายากำจัดภัยในอนาคตองชายทุกอย่างเป็นความผิดหม่อมฉันแต่ที่หม่อมฉันทำล้วนเพื่อพระองค์เพื่อพระชายาเพคะนึกว่าจะพูดแบบนี้แล้วข้าจะเชื่ออย่างนั้นเลยเหตุใดองชายไม่เชื่อหม่อมฉันหรือองชายลืมไปแล้วว่านางเป็นคนของไปหลี่เหว่ยซังไปหลี่เหว่ยซังกับขังพระชายาตอนนี้เป็นตายไม่อาจคาดเดาเปยยุ้ยแม้คำพูดของนางเชื่อถือไม่ได้ก่อนที่เสี่ยวเซิงจะฟื้นก็ไม่มีหลักฐานรอให้เสี่ยวเซิงฟื้นแล้วสองฝ่ายเผชิญหน้าแล้วค่อยจัดการอย่างทันนะนี่แม่นี่มันเออเย่นี่มันเรื่องอะไรกันเอ็งจื้อพะยะค่ะเอาตัวนางไปขังไม่มีคำสั่งข้าห้ามนางพบใครทั้งสิ้นพะยะค่ะองชายหวานหูเย็นช่วยข้าด้วยหวานหูเย็นช่วยข้าด้วยเออเย่นี่อาจารย์ว่ามางั้นจะได้รู้ความจริงแล้วเนี่ยเมื่อครู่เกิดปัญหาเล็กน้อยแต่แม่นางพูดนี้จะให้เกิดความสูญเสียไม่ได้อีกต่อไปต้องรบกวนท่านอาจารย์ส่งคนมาเพิ่มอีกหน่อยนึงรักษาให้รอบด้านได้ข้าเข้าใจแล้วให้ข้ามาดูแลเสี่ยวเซิงเถอะไม่ต้องรบกวนผู้นำตระกูลหลูท่านแม่ท่านบาดเจ็บไม่ใช่เหรอข้าดีขึ้นมากแล้วแม่ลำบากสักหน่อยจะเป็นไรไปไม่รบกวนท่านแม่แล้วข้าจะส่งท่านกลับห้องได้ไม่เถอะไปเถอะองชายเด็กสาวนั่นยืนกรานว่าตนเองทำไม่ได้รับคำสั่งจากใครเฝ้านางเอาไว้ให้ดีๆนะอย่าให้ใครเข้าใกล้นางพะยะค่ะอาจารย์มีเรื่องหนึ่งไม่ทราบว่าควรถามหรือไม่ เจ้ากับข้านั้นยังมีอะไรควรไม่ควรอีกล่ะเจ้าพูดมาเถอะเรื่องแม่แน่นอนข้าอยากรู้ว่าตอนนั้นแม่ข้าเหตุใดจึงจากไปกระทันหันเออท่านหลูเอ้ยนี่เป็นเรื่องในอดีตไม่ต้องพูดหรอกนะจะคิดว่าจะไปช่วยจะชิงเมื่อไหร่ล่ะเราเพิ่งค้นพบทางลับจะไปคืนนี้อาการบาดเจ็บเจ้าเป็นยังไงบ้างวางใจเถอะไม่เป็นอะไรมากรอข้ากลับมาได้สรุปเอ้ยไม่ตอบระวังนะหยุดก่อนถ้าคือมารดาองค์ชายสี่อยากเข้าไปดูเด็กคนนั้นจะให้ความสะดวกได้หรือไม่ขออภัยผู้หญิงองค์ชายมีคำสั่งว่าใครก็ห้ามเข้าไปเด็กคนนั้นปรนิบัติข้าแต่ทำความผิดเล็กน้อยเขาไปปลอบนางสองสามคำไม่นานก็ไปแล้วผู้หญิงโปรดอภัยด้วยอ
แนนดูดีกว่าถึงซีรีส์เรื่องนี้อยู่ถ้ำบ่อยมากเลยเนาะเหมือนชอบซีนถ้ำมากอ่ะไม่ว่าไปที่ไหนถ้ำทั้งนั้นเลยทางกายไปหลีเวยเซอร์มีแม่ลูกมัดฉาเงินปกปันคำพูดของฉันก็ไม่รู้ว่าเขาจะฟังเข้าหูหรือเปล่าเปยเย่ตอนนี้ท่านเป็นยังไงบ้างมาอีกแล้วสองแม่ลูกท่านแม่คราวก่อนนางทำให้ข้าถูกตีคราวนี้ยังไม่รีบลงมือก็หมดโอกาสแล้วเร็วจะทำอะไรอีกพูดโกหกจริงๆด้วยตอนนี้ก็คิดจะฆ่าข้าปิดปากหากไม่ใช่กริดเล่มนั้นที่ทำให้กำลังภายในข้าสูญสิ้นข้าต้องฆ่านางเองแน่ไม่ต้องพูดไร้สาระฆ่านางซะก่อนที่ไปหลีเวยเซิงจะปืนอะไรเนี่ยจิงเอ๋อจิงเอ๋ออะไรท่านมาแล้วจัดการเลยไม่จัดการหรอสองแม่ลูกพวกเขาไปถูกต้องเอาจริงปะบทจะง่ายง่ายดีนะเปิดประตูขอรับเร็วเด็กน้อยจะฟื้นแล้วเป็นยังไงบ้างยังมีตรงไหนไม่สบายไหมเร็วรีบไปบอกองค์ชายสี่ว่าพระชายามีอันตรายพระชายามีอันตรายฮะเร็วโอ้ยมาแล้วยี่แม่มาแล้วปากแม่เลยผู้หญิงช้าก่อนข้าจะเช็ดตัวให้เด็กคนนั้นเพื่อจะขวางข้าทำไมเนี่ยนายท่านมีคำสั่งนอกจากท่านหมอผู้อื่นห้ามเข้าก็ไม่ใช่คนอื่นก็คือหวานผู้หญิงนายท่านมีคำสั่งนอกจากท่านหมอผู้อื่นห้ามเข้าไปเจ้าเนี่ยเห็นไหมเปิดเย่ต้องรู้อะไรดีไม่งั้นไม่บล็อกทุกทางขนาดนี้หรอกองชายตามท่านหมอหัวเร็วให้ยะค่ะหนีเหรอโอ้เพ่นเลยเหรอท่านแม่จะไปไหนท่านแม่นี่ท่านคิดจะไปไหนนี่จะไปไหนคุยกันก่อนฟื้นแล้วเหรอเสี่ยวเซิงไม่ต้องกลัวจะเล่าเรื่องที่เจ้ารู้เล่าออกมาให้หมดเลยพูดนะพูดให้ครบนะที่ทะเลเลือดหมีเทียนข้าเห็นกับตานางจะแทงเข็มใส่ร่างพระชายาดังนั้นเพื่อช่วยพระชายาเอาไว้เจ้าจึงผลักพวกนางออกไปถูกกำลังภายในของมัดฉาเงินใช่ท่านแม่
ที่นางพูดเมื่อครู่เป็นความจริงเหรอผู้เจ้าเชื่อคำพูดของเด็กคนหนึ่งก็จะทำยังไงได้งั้นที่ข้าขวางสือเลียงด้วยตนเองนางคิดจะลงมือกับเด็กคนนี้ท่านจะอธิบายอย่างไรนั่นเป็นเรื่องของสือเลียงเกี่ยวอะไรกับข้าท่านต้องทำจนถึงขั้นนี้ให้ได้เลยเหรอเป่ยเย่ทำไมจะถึงฟังคำของเขาฝ่ายเดียวทำไมถึงไม่เชื่อคำพูดกับแม่แท้ๆล่ะตอนนั้นท่านทิ้งข้าอย่างเด็ดขาดจู่ๆก็กลับมาข้าก็ควรสงสัยท่านแต่ข้าคิดถึงความรักแม่ลูกของเราดูแลท่านจริงใจแต่ที่ท่านกลับมาหาข้ากลับเพราะคิดสังหารจื่อชิงตอนแรกที่แม่ทิ้งเจ้าเกิดขึ้นเพราะมีสาเหตุที่ข้าสร้างเขตอาคมในหัวใจเจ้าก็เพราะปกป้องเจ้าให้โตอย่างปลอดภัยเป็นความลำบากใจของแม่ความลำบากใจหรือมีเจตนาแอบแฝงเปิดเย่เจ้าเข้าใจแม่ผิดแล้วเข้าใจผิดเหรองั้นวันนี้เราก็มาพูดเรื่องเข้าใจผิดเหล่านี้ให้ชัดเจนเสียดีๆกันเถอะข้าจำได้ท่านเคยพูดกับจือชิงว่าพวกท่านเคยรู้จักกันที่เกาะหลิวเซียนรักกันดั่งพี่น้องอาจารย์มีเรื่องนี้เหรอเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าหวานเยภูมิตรกับใครบนเกาะหลิวเซียนนี่นั่นเป็นเรื่องของข้าท่านจะรู้ได้ยังไงกันแม้ข้าไม่ได้อยู่กับเจ้าในทุกวันแต่ว่าในฐานะของผู้นำตระกูลใหญ่เกาะหลิวเซียนสถานการณ์บนเกาะหลิวเซียนก็ย่อมรู้ดีโดยเฉพาะสถานการณ์เกี่ยวกับเจ้านี่งั้นอาจารย์เคยได้ยินหรือไม่ว่าบนเกาะหลิวเซียนมีสตรีที่ชื่อมู่ฉือเชี่ยวชาญการดีดพินมู่ฉือที่เจ้าพูดคือสตรีที่พำนักอยู่เรือนภูเขาของสอผู้วโสชินเซอร์อาจารย์รู้จักสตรีผู้นี้ได้อย่างไรกันวันเย่วันเย่เขาไปถามข้าต่อมาข้าจึงส่งคนไปตามหาแต่ว่าสตรีผู้นี้ได้จากไปแล้วนะYeah. ดังนั้นท่านรู้ว่ามู่เฉือไปจากเกาะหลิวเซียนแล้วจึงติดตามจนถึงเทียนเชียใช่ไหมไม่น่าตอนนั้นจะถึงที่จากไปโดยไม่ลาที่แท้ที่เจ้าได้พบข้าตามข้ากลับเกาะหลิวเซียนล้วนเป็นเจตนาของเจ้าจะรอใช้ข้าเพียงเพื่อตามหาคนใช่หรือไม่เจ้าดีเลยจะได้ตัดใจเฮ้ยท่านโกหกมากขนาดนี้ที่แท้ปิดบังอะไรกันแน่เปื่อยเย่ไม่ว่าพูดยังไงที่แม่ทำทั้งหมดนี้ล้วนทำเพื่อเจ้าหานจื่อฉิงและมู่ฉือเป็นคนเกาะโดดเดี่ยวหากเจ้าอยู่กับนางไม่ช้าก็เร็วจะต้องพัวพันที่แท้ท่านรู้แต่แรกแล้วว่านางเป็นคนเกาะโดดเดี่ยวองชายผู้นำเผ่าเมืองมาแล้วฮะพ่อนั่นไงให้พ่อจัดการดีกว่าเอาเลยมาเมื่อแม่ข้ากลับมาแล้วท่านตาจะไม่มาได้อย่างไรข้าเชิญท่านตาลงจากเขามาให้ท่านตามาเป็นพยานข้ามีคำพูดต้องการพูดกับท่านแม่ให้ชัดเจนมาเลยเอ้ยเย่แม่ของเจ้าคนนี้ตลอดมามีจิตใจคิดคดต้องโทษที่ข้าสั่งสอนไม่ดีคนที่ทำร้ายเจ้ากับเจอฉิงคือตาเองไม่ใช่เหรอท่านตาท่านอย่าพูดเช่นนี้ทำไมมีตอนนั้นตาเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์สูงสุดในเผ่าเราแต่ไม่เอาไปใช้ในทางที่ถูกกลับละเมิดกฎของเผ่าเข้าสู่เจดีสุยอีโดยพละการฝึกฝนวิชาต้องห้ามเผ่าเมืองต้องละอายใจเพราะนางขับไล่นางออกจากเผ่าไปไม่คิดว่าผ่านไปนานขนาดนี้นิสัยชั่วร้ายยังไม่เปลี่ยนยังจะทำร้ายลูกสะใภ้ของตัวเองเป็นเรื่องจริงเลยวิชาต้องห้ามวิชากลายพันธุ์หุ่นเชิดมนุษย์เกาะโดดเดียวเฮ้ยบ้าวิชากลายพันธุ์คิดค้นขึ้นโดยบรรพชนเผ่าเมือง
ตอนนั้นหลังจากบิดาผู้ล่วงลับได้สร้างโลกสมุนไพรพิษแล้วอย่าบอกนะรู้ดีว่าวิชาต้องห้ามนี้จะเป็นอันตรายต่อสรรพชีวิตจึงตระหนักรู้ทันท่วงทีปิดผนึกเขตอาคมนี้และนำความลับผนึกไว้ในเจดีย์สุยอีแม่เจ้าอาศัยพรสวรรค์สูงสุดศึกษาบรรลุเจดีย์สุยอีขั้นที่2เข้าสู่ภายในเจดีย์รอบศึกษาวิชากลายพันธุ์ที่บรรพชนทิ้งเอาไว้หลังจากถูกข้าพบเข้าจึงขับออกจากเผ่าจากนั้นข้าได้ปิดเจดีย์สุยอีไม่อนุญาตให้คนในเผ่าเข้าใกล้แม้แต่ก้าวเดียวเพื่อป้องกันไม่ให้วิชากลายพันธุ์เปิดเผยออกไปดังนั้นท่านจึงอยากจับตัวแม่ของจื่อฉิงใช่ไหมหรือกวงเดิมเป็นสิ่งติดตัวนางเหตุใดจึงอยู่ในมือท่านหรือกวงท่านแม่อย่าบอกนะข้าแม่ท่านเป็นคนฆ่านางเหรอท่านไม่ได้ฆ่านางนางกระโดดหน้าผาเองนะไปเย่จะฟังแม่อธิบายแม่เองก็จนใจนะหากแม่ไม่สังหารพวกนางก็ถูกกษัตริย์นานเจ้านั่นไงบอกแล้วเจ้าสมคบคิดกับกษัตริย์นานเจ้าจริงๆเจ้าท่านพ่อตอนนั้นข้าถูกราชครูนานเจ้าบังคับให้กินยาพิษหากไม่ฟังคำสั่งพวกเขาก็จะไม่มอบยาถอนพิษตบะวิชาเกินจะพูดอ่ะก็จะสูญสลายจนหมดข้าเองก็จนใจนะตบะวิชาประหลาดในกายเจ้าไม่เอาก็ดีข้าก็พูดง่ายนี่ตอนแรกข้าจับตัวมู่ฉือไม่ได้เพื่อหลบเลี่ยงการลงโทษข้าจึงแต่งเข้าวังกษัตริย์เทียนเชียเดิมคิดว่าเข้าวังหลวงแล้วจะคิดค้นยาถอนพิษได้แต่ข้าก็ทำไม่สำเร็จข้ายอมสูญเสียตบะวิชาไม่ได้จึงจำใจไปหาราชครูนานเจ้าอีกครั้งเขาขังข้าไว้ในบึงน้ำแข็งที่ยังไม่สังหารข้าและยังปล่อยข้าออกมาเพราะเขาอยากเอาข้าไว้ใช้ต่อไปทั้งหมดนี้ที่ข้าทำล้วนเพราะถูกบังคับเปื่อยเย่ไม่ไหวเปื่อยเย่แค่เพื่อสตรีนางนั้นจะผิดใจกับแม่จริงเหรอเป็นเครียดนะแม่แบบนี้เป็นเครียดเนาะได้ไปเย่จะถูกนางสะกดจิตจนลุ่มหลงแม้แต่แม่อย่างข้าก็ไม่ยอมรับข้ายังหวังอะไรจากเจ้าได้อีกโอ้ยที่แท้ทั้งหมดปลอมทั้งสิ้นปลอมทั้งสิ้นเนรคุณได้เรื่องถึงขั้นนี้หากเจ้าดึงดันจะผิดใจกับข้างั้นก็ตัดความสัมพันธ์เถอะทหารพะยะค่ะจับตัวนางไว้พะยะค่ะมาสิน้องไงต่อแม่ของเจ้าเลยมาสิจับให้ได้ก็เก่งอยู่นะแม่เฮ้ยแต่คนละหมากเลยนะคนเปื่อยแย่ของคุณตาปะนั่นไงก็ต้องให้พ่อนี่แหละจัดการลูกตัวเองถูกต้องทำเอาเมิงเอาลูกสาวไปเลยท่านหมอนางเป็นไงบ้างโปรดวางพระทัยแม้ว่าอาการจะสาหัสแต่โชคดีที่รักษาทันห้ามเลือดไว้ได้แล้วอีกครู่นางก็จะฟื้นขึ้นมาหากไม่มีเรื่องอื่นแล้วกระหม่อมขอตัวก่อนพักผ่อนเถอะ
ยจือฉิงข้าไร้ประโยชน์ไม่ปกป้องเจ้าให้ดีข้าขอโทษฟื้นแล้วเหรอยังมีตรงไหนไม่สบายไหมตรงไหนตรงไหนล่ะข้าหิวแล้วอยากกินอะไรหม้อไฟว้าวชาบูเขาจะให้คนไปเตรียมให้จือชิงเอ้ยขอให้สุขภาพเจ้าฟื้นคืนในเร็ววันนะจือชิงเอ้ยถูกจะฟื้นตัวเร็วขนาดนี้ช่างดีเหลือเกินขอบคุณหลวงผู้หญิงที่เป็นห่วงจือชิงทำให้ทุกคนเป็นห่วงข้าจือชิงไม่สบายใจยิ่งนักจูรีบนั่งลงเพิ่งฟื้นยังไม่ค่อยหายดีความจริงเราไม่มีอะไรหรอกสำคัญคือเปยเย่หากเจ้ายังไม่ฟื้นขึ้นมาก็เกรงว่าเขาจะทนไม่ไหวแล้วจบเอาละทุกคนจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใน EP ที่33นั่นเองนะฮะสำหรับใน EP นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็น EP นะฮะที่เฉลยเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับคุณแม่เป่ยเย่เลยนะฮะทุกคนแล้วก็ทำให้เราได้รู้แล้วนะครับว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของคุณแม่เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับกษัตริย์นานเจ้านะฮะก็ถือว่าเป็นตามคาดที่เราได้เดาเอาไว้ก่อนหน้านี้เลยนะฮะทุกคนเพราะว่ามันมีแค่คนเดียวเท่านั้นเนี่ยที่ต้องการจื่อฉิงนะฮะนั่นก็คือฝั่งของกษัตริย์นานเจ้านั่นเองนะฮะทุกคนแล้วแผนการของคุณแม่เนี่ยก็คือทำยังไงก็ได้นะฮะที่จะเอาตัวจื่อฉิงเนี่ยไปกับนางให้ได้นั่นเองทุกคนก็สุดท้ายแล้วเนี่ยฮะนางก็ยอมเฉลยออกมาทุกอย่างนะฮะแถมอีกหนึ่งเรื่องของนางเนี่ยดันเกี่ยวข้องกับคนเกาะโดดเดี่ยวอีกนะฮะทุกคนนี่แอบแบบรู้สึกแบบใจวันๆเหมือนกันนะถ้าเกิดจื่อฉิงเนี่ยรู้ขึ้นมานะครับว่าเรื่องราวที่แท้จริงนะฮะมันเกี่ยวข้องกับคุณแม่นะฮะที่เป็นคนลงมือสังหารหมู่นะครับฝั่งของคนจากเกาะโดดเดี่ยวเนี่ยนางจะโกรธแล้วก็เหมือนจะพานไปโกรธตัวเปิ่ยเย่ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่น่าจะเป็นคนล้างบางเนี่ยก็น่าจะเกี่ยวกับฝั่งของตัวกษัตริย์หนานเจ้าแน่นอนนะฮะแล้วก็คนคนนั้นที่น่าจะร่วมด้วยเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นคุณแม่แน่นอนนะฮะทุกคนนี่ก็ภาวนานะว่าอย่าให้สิ่งที่ตัวเองคิดเป็นจริงเลยนะฮะทุกคนเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงจื่อฉิงเองนะฮะก็ต้องมีพาร์ทนึงเนี่ยที่ต้องแก้แค้นนะฮะให้กับชาวเกาะโดดเดี่ยวแน่นอนนะฮะทุกคนแล้วยิ่งสิ่งที่หัวหน้าตระกูลเมิงนะฮะได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของแบบหุ่นเชิดอีกทุกคน
ทุกอย่างมันใช่มากๆเลยนะฮะทุกคนและยิ่งถ้าเกิดว่าคุณแม่เป็นตัวการอีกทุกคนโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยความบาดหมางนะฮะระหว่างจือชิงและเปิ่ยเย่เนี่ยจะเริ่มต้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งสองคนคือรักกันมากจริงๆนะฮะทุกคนแต่ถ้าเกิดเรื่องนี้เนี่ยมันมากระทบนะฮะก็อาจจะทําให้ความรักเนี่ยสั่นคลอนก็ได้นะฮะทุกคนอันนี้ต้องรอดูกันต่อแล้วกันนะฮะแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าฝั่งของคุณตานะครับจัดการคุณแม่ยังไงบ้างนะฮะซึ่งตอนแรกคุณแม่เองเนี่ยก็เกือบจะหนีไปได้แล้วนะฮะทุกคนแต่สุดท้ายคนที่จะต้องเป็นคนลงโทษนะฮะก็ต้องเป็นคุณพ่อนี่แหละทุกคนใครจะลงโทษก็ไม่ได้นะฮะและยิ่งเกิดเปิ่ยเย่เองเนี่ยลงโทษคุณแม่นะฮะก็จะยิ่งรู้สึกผิดอีกนะฮะและยิ่งจังหวะที่คุณแม่เนี่ยโอ้โหชี้หน้าด่าเปิ่ยเย่นี่คือเรารู้สึกสะเทือนใจมากเลยนะอะไรคือแบบด่าลูกชายตัวเองว่าเนรคุณนะฮะทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้เลี้ยงด้วยซ้ำนะฮะเหมือนพอเกิดมาเนี่ยตัวเองก็หนีไปเลยนะฮะทุกคนนี่ถือว่าเป็นคุณแม่ที่แบบใช้ไม่ได้สุดๆเลยนะฮะแล้วยิ่งมาสร้างบาดแผลในใจให้กับลูกอีกทุกคนโอ้โหนี่เชื่อเลยนะเราว่าแบบจิตใจเปื่อยเย่นี่คือตอนนี้ต้องย่ำแย่มากๆแน่นอนทุกคนอะทีนี้ยังไงเดี๋ยวเราไว้รอติดตามกันต่อละกันนะครับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับแล้วก็ตอนนี้จือชิงของเราเนี่ยก็สามารถออกมาได้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะทุกคนไม่รู้ว่าจะมีการแก้แค้นหรือว่าต่อสู้อะไรกันอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยเผ่ามัจฉาเองเนี่ยก็คงไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้แน่นอนนะฮะก็อาจจะต้องรอดูละกันนะครับว่าสงครามต่อไปเนี่ยจะเป็นสงครามระหว่างใครนะฮะระหว่างจือชิงหรือว่าจะเป็นสงครามนะฮะที่ตัวเหวยเซิงเนี่ยยกมาหรือเปล่านะครับทุกคนอันนี้เดี๋ยวรอติดตามกันต่อแล้วกันนะครับอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ยังไงจบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันต่อใน EP ต่อไปในคลิปหน้าพร้อมกันเลยดีกว่าครับ